้วรู้ไหมครับตอนที่พ่อกลับจากเกาหลีไปแล้วเนี่ยแต่ผมยังอยู่ต่อนะฮะองค์การท่องเที่ยวเกาหลีเนี่ยพาผมไปที่เกาะเจจูเจจูคือผมไปเนี่ยผมว่ามันธรรมดามากครับเกาะเจจูเนี่ยนะเกาะเจจูแต่ปรากฏว่ารัฐบาลเกาหลีเนี่ยมาช่วยให้ทุกบริษัทเนี่ยไปถ่ายในที่เกาะเจจูเอาไปถ่ายที่เกาะเจจูจะลดค่าเครื่องบินให้จะลดค่าตั๋วให้จะลดค่าที่พักให้ปรากฏว่าหนูเริ่มไปถ่ายที่เกาะเจจูครับเมื่อไหร่นะรัฐบาลไทยจะเป็นอย่างนี้บ้างแล้วปรากฏว่าไงรู้ไหมครับเป็นไงลุงคนทั่วเอเชียแห่ไปที่เกาะเจจูกันหมดเลยที่แห่ไปที่เกาะเจจูเพราะไอ้เกาะธรรมดาเกาะนี้เนี่ยมันนั้นไปกระจายขยายภาพต่างสถานีโทรทัศน์ต่างๆทั่วโลกทั่วเอเชียทำให้คนอยากจะเห็นแหมนี่นะฟังอย่างนี้แล้วอยากจะทำงานด้านการท่องเที่ยวอยากจะทำยังไงให้การท่องเที่ยวเนี่ยทำเงินให้กับประเทศมากๆแล้วจะทำยังไงที่จะรวมการท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมทุกวันนี้มันแยกกันนะระหว่างกระทรวงท่องเที่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมต่างคนก็ต่างทำมันน่าจะมาชุมนุมสุมศีรษะกันแล้วก็ทำงานร่วมกันเพราะเราดูความสำเร็จอย่างนี้เนี่ยดูจากประเทศเกาหลีใต้เราไม่ใช่เฉพาะเกาหลีใต้อย่างเดียวนะที่ประเทศอินเดียก็เหมือนกันไม่ใช่อินเดียอย่างเดียวนะประสบความสำเร็จมาแล้วในประเทศจีนตอนนี้หนังจีนก็เริ่มดังเลยเหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราทำอย่างไรจะทำอย่างนี้สมัยตอนเด็กๆนะพ่ออยู่ในต่างจังหวัดแล้วก็ในชนบทที่พ่ออยู่เนี่ยนะไม่มีโทรทัศน์เลยสักเครื่องเดียวเหรอครับใช่ไม่มีเลยแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็มีครูมาสอนหนังสือว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบโทรทัศน์เกิดขึ้นในตลาดอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีครับพ่อก็อยากจะเห็นโทรทัศน์เนี่ยนะแล้วก็ครูก็บอกว่าไอ้แบบโทรทัศน์เนี่ยมันจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วมันจะมีเสาสูงๆ คือในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีเป็นเสารับสูงๆเป็นแผงรับสูงๆเวลามองไปเนี่ยโอ้โหแผงเต็มไปหมดเลยพ่อก็เอาละครูเนี่ยพูดถึงโทรทัศน์เนี่ยมากมายหลายครั้งแล้วพ่อก็เลยเดินทางจากบ้านซึ่งล่างเนี่ยมาที่ตลาดสดอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ไปเดินดูโทรทัศน์ที่ว่าเนี่ยพ่อก็ไปเห็นไอ้เสาไฟฟ้าสูงๆเนี่ยนะแล้วมันสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยนะจนเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะเป็นมาตรเป็นแบบมิเตอร์วัดอ่ะวัดไฟเนี่ยพ่อก็คิดว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นโทรทัศน์แล้วพ่อก็กลับไปในหมู่บ้านนะก็ไปเล่าให้ลุงอูลุงชูลุงภูผันบางทุกคนเลยนะว่าพ่อเนี่ยโอ้โหได้เห็นโทรทัศน์แล้วมันเป็นสิ่งแปลกใหม่เลยที่คนในหมู่บ้านควรจะต้องทราบว่าวันนี้เนี่ยมันมีสิ่งใหม่ๆขึ้นมาในโลกนี้ก็คือโทรทัศน์ที่ไหนได้ไม่ใช่โทรทัศน์นะคือมารู้เอาอีตอนหลังว่านั่นน่ะเป็นมาตรวัดไฟแล้วก็ไอ้เสาสูงๆที่ว่านั่นก็คือเสาไฟฟ้าพอโตขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยประมาณอยู่สักตอนป.5 ป.6เนี่ยนะก็เริ่มได้เห็นโทรทัศน์จริงๆครับเข้ามาในหมู่บ้านแล้วแล้วก็ตอนนั้นก็จะดูพวกเกี่ยวกับโทรทัศน์เนี่ยมากพอดูโทรทัศน์ตูมปั๊บเนี่ยมันก็เกิดจินตนาการครับคือโทรทัศน์สมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนช่องมากเหมือนกับในสมัยเนี้ยครับดูแล้วเนี่ยฐานะเราเป็นคนต่างจังหวัดเป็นเด็กที่เห็นแต่ทะเลเห็นแต่ภูเขาเห็นแต่ป่าเห็นแต่สวนเนี่ยนะครับเราก็จินตนาการไปไกลเลยพอมีเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นมาครับมีเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีมามีเรื่องเกี่ยวกับประเทศฝรั่งมาเนี่ยเราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างครับอยากจะไปโอ้โหเห็นเขาแต่งชุดอย่างนี้เราก็อยากจะแต่งชุดซามูไรบ้างครับเห็นก็แต่งชุดของเกาหลีอะไรนะชุดอะไรเกาหลีฮันโบกครับชุดฮันโบกเราก็อยากจะแต่งชุดฮันโบกฮันทะเลอะไรนี้บ้างเนี่ยครับแล้วก็ฝันมาตลอดเวลาพอมาโตขึ้นเราได้ไปจริงๆเนี่ยครับเราไปตามสถานที่ต่างๆนั้นเขามีชุดให้เช่าครับไปเมืองท่องเที่ยวที่ไหนเขาก็มีสถานที่ให้เช่าชุดเพื่อจะแต่งเพื่อจะเดินทางท่องเที่ยวเพื่อที่จะถ่ายรูปครับบางทีก็มีร้านขายอะไรอย่างเงี้ยครับในบ้านเราเนี่ยสังเกตอย่างหนึ่งว่าไม่มีร้านให้เช่าชุดไทยครับชุดไทยต่างๆไม่มีครับดังนั้นฝรั่งมาก็แค่เดินเฉยๆแต่ไม่มีร้านให้เช่าชุดไทยใช่ครับไม่มีการทำกิจกรรมต่อนะอย่างการในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับเขาจะมีร้านในโรงแรมใหญ่ๆหลายแห่งครับเวลาไปทุกเมืองจะต้องมีว่าเช่าชุดญี่ปุ่นแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เดินเที่ยวครับในเกาหลีใต้ก็มีเห็นไหมฮะพ่อก็แต่งชุดแล้วก็เดินเที่ยวแล้วมียังไม่พอยังมีผู้หญิงสวยๆเนี่ยคอยให้เดินด้วยแต่ว่าจะต้องจ่ายเขาจำได้ไหมจำได้ที่พ่อไปครั้งหนึ่งเนี่ยคือมีคนบอกเลยเอ้าคุณต้องการจะถ่ายคู่กับสุภาพสตรีไหมครับเนี่ยก็หมายความว่าเดินไปด้วยกันเนี่ยเราเป็นชาวต่างชาติก็แต่งชุดฮันบกสุภาพสตรีนั้นก็เป็นชาวเกาหลีก็เดินไปด้วยกันพอถึงตกตอนเย็นก็จ่ายสตางค์ครับThank you.
ท่านผู้ชมครับผมนี่นับว่าโชคดีนะเพราะว่าได้ไปเป็นแขกของพวกแบบกระทรวงการท่องเที่ยวหรือว่าองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวของหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นบรูไนหรือของมาเลเซียของสิงคโปร์ของฟิลิปปินส์ของไต้หวันของเกาหลีแล้วก็อีกบรรดามากมายหลายประเทศครับผมอยากจะเรียนว่าบรรดากระทรวงท่องเที่ยวหรือว่าองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆนั้นก็พยายามจริงๆนะครับที่จะให้ผู้คนจากต่างประเทศเนี่ยที่เป็นนักเขียนบ้างเป็นพวกทำสื่อโทรทัศน์ต่างๆนานาบ้างเนี่ยนะครับได้มาสัมผัสกับจิตวิญญาณของประเทศตนเองวันนี้นะครับผมมาอยู่ในบ้านจริงๆนะไม่ใช่บ้านที่ว่าอยู่ในโรงถ่ายหรือว่าบ้านที่ทำขึ้นมาเฉพาะการท่องเที่ยวหรือว่าเฉพาะนักท่องเที่ยวมาดูมาชมนะเป็นบ้านของสกุลอยู่แล้วก็มีบริเวณว่านเรียกว่ามากพอสมควรใหญ่กว่าบ้านทั่วๆไปเพราะคนเกาหลีทั่วไปเนี่ยนะเขาจะอยู่ในแฟลตเป็นแฟลตที่สร้างกันมาสูงๆนี่นะครับโอกาสยากที่จะเห็นบ้านมีบริเวณแบบขนาดนี้ที่เรามองไปเนี่ยนะครับหรือว่าที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะอย่างนี้ต้องถือว่าเป็นบ้านของคนที่ฐานะดีนะครับดีแบบดีพอสมควรองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาหลีนั้นก็ติดต่อมายังบ้านเรือนอย่างนี้แหละครับที่อยู่ในย่านแบบฮาเฮ่เนี่ยนะแล้วก็มีความร่วมมือกันครับเพื่อที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของเกาหลีให้คนต่างชาติเนี่ยแบบได้รู้จักดังนั้นบรรดาแขกขององค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวของเขานี่นะครับก็จะมีการให้แต่งชุดเกาหลีฮะแล้วก็ได้มาร่วมแบบประเพณีได้มาอยู่ในบ้านได้มาร่วมพิธีชงชาอย่างที่ผมกับลูกชายทั้งสองคนได้รับเกียรติในวันนี้นี่แหละครับปีนี้รับสมัครนาย10ตำรวจมากที่สุดเป็นประวัติการ 5,000 อัตราสอบข้อเขียน13กันยายน2558 33ปีบาลานซ์ติวเตอร์หมูเปิดสาขาใหม่ณชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์คอร์สติวเข้มเตรียมสอบนาย10ตำรวจ2558รับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อโทรศัพท์043 970 792บาลานซ์ติวเตอร์หมูรับรองผลงานด้วยความสำเร็จของสมาชิกทุกรุ่นบริษัทแมกโนเลียโลตัสทัวร์ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปพร้อมกับพวกเราผจญภัยในดินแดนต่างๆมากมายหลากหลายประเทศสัมผัสบรรยากาศความสวยงามและความประทับใจที่ยากจะลืมร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับพวกเราแมกโนเลียโลตัสทัวร์สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-811-9579บาลานซ์ติวเตอร์หมูเปิดติวหลักสูตรเตรียมสอบ2558หลักสูตรในร้อยตำรวจใน10ตำรวจกพภาคกหลักสูตรเตรียมทหารและปลัดอำเภอรับสมัครทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-318-6480-1หรือทาง www.balance.co.th และ Facebook บาลานซ์ติวเตอร์หมูบริษัทแมกโนเลียโลตัสทัวร์ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปพร้อมกับพวกเราผจญภัยในดินแดนต่างๆมากมายหลากหลายประเทศสัมผัสบรรยากาศความสวยงามและความประทับใจที่ยากจะลืมร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับพวกเราแมกโนเลียโลตัสทัวร์สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-811-9579ปีนี้รับสมัครนาย10ตำรวจมากที่สุดเป็นประวัติการ 5,000 อัตราสอบข้อเขียน13กันยายน2558 33ปีบาลานซ์ติวเตอร์หมูเปิดสาขาใหม่ณชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์คอร์สติวเข้มเตรียมสอบนาย10ตำรวจ2558รับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อโทรศัพท์043 970 792บาลานซ์ติวเตอร์หมูรับรองผลงานด้วยความสำเร็จของสมาชิกทุกรุ่นThank you.
สนับสนุนรายการโดย Balance Tutor หมูมหาสารคามบริษัท Magnolia Lotus Tour ข้าวหอมมะลิออร์แกนิกแท้ 100% ตรากตัญญูตาอย่างผมดูหนังเกาหลีเหมือนกันแล้วเขากินข้าวเลยฮะเขามีเนื้อย่างเกาหลีอะไรเงี้ยผมว่ามันธรรมดามากเลยฮะแต่พอเราดูในหนังเนี่ยรู้สึกอยากไปกินตามบ้างพอไปถึงเกาหลีเนี่ยเราบอกว่าหุ้ยได้กินหมูย่างเกาหลีรู้สึกว่ามันภูมิใจมากเลยพ่อจริงเหรอครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันน่าจะบรรจุไว้ในหลักสูตรการบริหารแบบการท่องเที่ยวใช่ครับทีนี้หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวส่วนมากของเราเนี่ยก็มักจะไปเอามาจากทางตะวันตกไปหยิบตำราเข้ามาเลยซึ่งการบริหารการท่องเที่ยวของประเทศใดของประเทศนั้นเนี่ยก็น่าจะแตกต่างกันไปนะอย่างในบ้านเราเนี่ยพ่อมองดูว่าถ้าใครสักคนหนึ่งทำเป็นแม่ยานางคุณนิติรู้จักแม่ยานางไหมแม่ยานางรถก็แปลว่าข้างหน้ารถโดยสารเนี่ยนะก็ทำเป็นแม่ยานางหมายความว่าจะมีดอกไม้มีใบไม้มีธูปมีเทียนแล้วก็ปากไว้หน้ารถอันนึงเนี่ยพ่อว่าทำอย่างนั้นต้องประมาณสัก30บาทถ้ารถทุกคันในอำเภอใดอำเภอหนึ่งจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเนี่ยมีแม่ยานางดอกไม้อย่างนี้ติดอยู่ที่หน้ารถเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดทางการท่องเที่ยวเนี่ยนะ คิดดูว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าทางผู้ว่าการจังหวัดหรือว่าทางนายกอบจเนี่ยนะเอาเรื่องเอาราวหน่อยขอร้องว่ารถทุกคันในจังหวัดนี้เนี่ยเรามาช่วยกันกระจายรายได้ด้วยการติดดอกไม้ธูปเทียนที่บูชาแม่ยานางรถเนี่ยเอาไว้หน้ายานพาหนะทุกคันถ้าในจังหวัดนั้นเนี่ยมีรถอยู่ประมาณสักเอา 20,000 คันถ้าคันละ10บาทนั่นหมายความว่าจะต้องได้เงินหมุนอีกวันละเพิ่มวันละ 200,000 บาทครับ 200,000 บาทวันละ 200,000 บาท10วันก็2ล้านโอ้โหครับถ้า30วันก็3 2 6ก็หมายความว่า6ล้านบาทใช่มั้ย6ล้านบาทครับแล้วสิ่งที่ดีกว่า6ล้านบาทมันก็กระจายไปครับกระจายไปไหนบ้างกระจายไปที่คนปลูกต้นไม้ครับกระจายไปคนถึงตกงานก็มาประกอบไอ้ดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็กระจายไปส่วนหนึ่งก็คือร้านขายดอกไม้ธูปเทียนเหล่านี้ใช่ไหมฮะใช่ครับพอเสร็จร้อยตุ่มปั๊บเนี่ยนักท่องเที่ยวมาก็ถามว่า what is this นี่คืออะไรไกลก็มีเรื่องบรรยายแล้วนี่นะรถในประเทศไทยทุกคันนั้นเราจะมีวิญญาณสิงสถิตอยู่ ดังนั้นเนี่ยคนไทยจะมีการไหว้วิญญาณแม่ยานางสิงสถิตอยู่ในรถแล้วแม่ยานางนี่มีหน้าที่ก็คือว่าปกป้องคุ้มครองรถแล้วก็คนขับรถแล้วก็ผู้โดยสารในรถมันมีเรื่องอธิบายใช่ไหมฮะแล้วเงินก็กระจัดกระจายขยายไปในจังหวัดนั้นในตำบลนั้นในอำเภอนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นการสร้างทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งพอไปประเทศบัลแกเรียนะคุณนิติปรากฏยังไงรู้ไหมฮะพอเช้าขึ้นมาเนี่ยเราจะเดินทางออกไปไหนเนี่ยคนขับรถเขาบอกเขายังเดินทางไม่ได้เขาต้องเอาน้ำมาราดข้างหน้ารถก่อนเราก็ถามว่าราดทำไมเขาก็บอกว่าเขาจะมีพิธีการของเขาอ่ะครับเขาจะบอกเนี่ยเป็นประเพณีของเขาเป็นความเชื่อของเขาเราก็สนใจมากเลยพอเช้าวันรุ่งขึ้นนั้นน่ะทุกคนในคณะของพ่อนั้นไม่ทำอะไรแล้วมายืนดูไอ้ราดน้ำหน้ารถนะการราดน้ำเป็นเรื่องธรรมดามากคุณนิติก็แค่เอาน้ำใส่แก้วแล้วก็ราดไปเนี่ยแต่ทำไมคนเราเนี่ยตั้ง 6-7 คนเนี่ยต้องมายืนดูไอ้ที่จะราดน้ำเนี่ยเพราะพอใส่ประเพณีเข้าไปแล้วมันกลายเป็นเรื่องน่าสนใจไปแบบไปในทันที เพราะไอ้การราดน้ำหน้ารถอย่างนี้เนี่ยในประเทศเราไม่มีโชเฟอร์ของเราเนี่ยนะได้เอาน้ำมาราดข้างหน้ารถแล้วก็ร้องว่าโนเบย์นาโดบริชัสครับอันนี้แปลว่านับแต่เวลานาทีนี้ไปครับจะประสบพบแต่ความสุขกับสำเร็จครับและที่ต้องใช้น้ำเนี่ยนะฮะก็เพราะว่าต้องการให้ราบรื่นนะครับพนังสายน้ำนี่แหละครับเป็นประเพณีของบัลการีนะฮะที่เวลาจบจากบ้านเนี่ยนะมักจะใช้น้ำเนี่ยนะครับราดก่อนไม่ว่ามาราดอยู่ข้างหน้ายานพาหนะบอกคุณนิติมากมายหลายครั้งแล้วว่าการท่องเที่ยวเนี่ยคืออะไรครับการท่องเที่ยวก็คือว่าคนเดินทางไปดูสิ่งที่แปลกแตกต่างกว่าที่ตัวเองเห็นจำเจทุกวันใช่ครับสมองคนเราเนี่ยจำเจเนี่ยต้องการอะไรแปลกใหม่ต้องการความใครก็ตามไม่ท่องเที่ยวเนี่ยพวกนี้สมองจะมึนครับแล้วคนพวกนี้นอกจากไอ้ความรู้ต่างๆแบบไม่ขยายกระจายไปแล้วเนี่ยนะสมองจะค่อยๆตายเข้าไปมันจะเริ่มแข็งจะเริ่มแกนครับอะไรทำนองเนี้ย
เพราะว่าการสร้างอย่างการกับเอาน้ำราดนารุดเนี่ยหรืออย่างประเทศบัลแกเรียเนี่ยเหมือนกันนะเขาก็มีการเอาไอ้ด้ายแดงๆเนี่ยไปผูกไว้ตามต้นไม้อันนี้ก็เป็นประเพณีเราเดินทางเป็นนักท่องเที่ยวไปเนี่ยเห็นต้นไม้อยู่ริมข้างทางเอ๊ะทำไมด้ายแดงๆมันเต็มไปหมดเป็นร้อยร้อยพันพันด้ายเราก็ต้องถามพอถามเสร็จปั๊บทำไมก็ต้องลงไปดูลงไปดูก็ต้องถ่ายภาพกลับมาเมืองไทยก็มาเล่าให้ผู้คนฟังผู้คนฟังแล้วก็อยากจะไปดูตามด้วยตาตัวเองบ้างครับท่านผู้ชมครับเส้นด้ายที่มีสีขาวสลับแดงพันกันอย่างนี้เนี่ยนะครับเราเรียกว่ามาร์ตินิซ่านะมาร์ตินิซ่าเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนกับสายศิลป์ในบ้านเราเลยนะครับที่เราใช้บายสีสู่ขวัญแบบผู้คนเราจะเห็นว่าวันที่1มีนาคมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นวันที่ชาวบัลแกเรียเนี่ยจะมีพิธีเรียกว่าบาบามาตานะเป็นเหมือนกับเตรียมต้อนรับยายแก่ที่จะมาในห่วงช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับแล้วเราจะเห็นว่าไอ้บาตินิซ่าเนี่ยนะครับจะไปห้อยไว้ตามแบบผู้คนบางทีเอามาติดที่กระดุมนะบางทีก็ค่อยขอก็มีนะแล้วเมื่อเราเจอใครก็ตามครับเป็นคนที่เรารักเนี่ยนะเราก็จะเอาไปให้เขาแล้วเขานี่นะครับจะมาติดไว้ตามต้นไม้เมื่อมีสิ่งบอกเหตุอยู่2อย่างว่าฤดูใบไม้ผลินั้นกำลังจะมาอย่างแรกก็คือว่านกกระสานี่นะครับจะบินมาจากทางตอนใต้เวลาหน้าร้อนนี่นะครับนกกระสาจะบินอพยพไปที่อื่นนี่นะครับนะแล้วก็จะบินกลับมาทางตอนใต้นี่นะถ้าเห็นนกกระสาตัวแรกที่บินกลับมาเนี่ยเขาก็จะถอดไอ้บาตินิซ่าจากร่างกายเขาเองเนี่ยไปปลูกบนต้นไม้ครับถ้าอย่างที่สองเนี่ยนะครับเมื่อเห็นดอกไม้ดอกแรกเนี่ยผลิออกมาทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิมันก็ขยายกระจายไปอย่างเนี้ยที่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามากโตเราจะคิดอะไรเอาได้น้ำเงินนะมาติดตามต้นไม้ก็ได้ เขาถามว่าทำไมติดทำไมเราก็คิดสร้างอะไรขึ้นมาที่มันเป็นตำนานขึ้นมาก็ได้หมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยที่อยู่ในจังหวัดการท่องเที่ยวเนี่ยนะ คุณบอกเลยหมู่บ้านนี้เนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยมีคนเสียชีวิตแล้วก็ปรากฏว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนในหมู่บ้านเคารพรักมากเราแสดงออกด้วยการผูกโบสีน้ำเงินตามต้นไม้เต็มไปหมดเลยแล้วก็เอาไอ้ประวัติของคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมาพิมพ์สักเล่มเล็กๆขึ้นมาเป็นบุ๊กเล็กๆขึ้นมาครับประมาณสัก 10-20 หน้าก็แจกนักท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษภาษารัสเซียภาษาญี่ปุ่นภาษาสเปนเป็นภาษาจีนไปเขาก็ลงมาถ่ายรูปกับไอ้ด้ายน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยนะใช่ใช่มั้ยฮะใช่นี่เป็นการสร้างอะไรขึ้นมาได้ง่ายๆเท่านั้นนะที่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามากจังหวัดภูเก็ตในเวลาพ่อไปนะพ่อชอบมากเพราะอะไรมั้ยทำไมครับมันเป็นตึกเก่าแต่เสน่ห์ของจังหวัดภูเก็ตอยู่ตรงนี้ว่าเขาจะมีไม้ยื่นออกมาแล้วมีสับปะรดไปวางอ๋อครับก็บูชาสับปะรดเอาสับปะรดบูชาอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแต่พ่อก็สังเกตคนชอบไปดูพ่อเองก็ยังชอบไปดูครับท่านผู้ชมครับที่เห็นด้านหลังผมเนี่ยนะฮะในภาษาเกาหลีเรียกว่าชางซึนผมอยากจะเรียนนะครับว่าถึงแม้ว่าเกาหลีนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพราหมณ์กับฮินดูอะไรเนี่ยนะแต่ว่ามีลักษณะความเชื่ออะไรบางอย่างนี่คล้ายๆกันครับอย่างบ้านเราเนี่ยนะครับเรามีศาลพระภูมิเรามีศาลเจ้าที่แล้วที่เกาหลีเนี่ยนะครับก็มีชางซึนเหมือนกันนะนี่หมายความว่าเป็นการเคารพเจ้าที่เจ้าทางเป็นการบูชาผีอะไรต่างๆมาทำนองนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าท่านมาเกาหลีนี่ก็หาดูได้ยากครับมีเฉพาะตามต่างจังหวัดเท่านั้นแหละครับในชนบทไกลๆแล้วที่ทางเกาหลีเดี๋ยวนี้ก็แพงครับดังนั้นนะครับไอ้ความแพงเนี่ยนะฮะทำให้หลายแห่งเนี่ยไม่ได้มีชางซึนแล้วนะครับปีนี้รับสมัครนาย10ตำรวจมากที่สุดเป็นประวัติการ 5,000 อัตราสอบข้อเขียน13กันยายน2558 33 ปีบาลานซ์ติวเตอร์หมูเปิดสาขาใหม่ณชั้นใต้ดิน
ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์คอร์สติวเข้มเตรียมสอบนาย10ตำรวจ2558รับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อโทรศัพท์043-970-792บาลานซ์ติวเตอร์หมูรับรองผลงานด้วยความสำเร็จของสมาชิกทุกรุ่นบริษัทแมกโนเลียโลตัสทัวร์ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปพร้อมกับพวกเราผจญภัยในดินแดนต่างๆมากมายหลากหลายประเทศสัมผัสบรรยากาศความสวยงามและความประทับใจที่ยากจะลืมร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับพวกเราแมกโนเลียโลตัสทัวร์สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-811-9579บาลานซ์ติวเตอร์หมูเปิดติวหลักสูตรเตรียมสอบ2558หลักสูตรในร้อยตำรวจใน10ตำรวจกพภาคกหลักสูตรเตรียมทหารและปลัดอำเภอรับสมัครทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-318-6480-1หรือทาง www.balance.co.th และ Facebook บาลานซ์ติวเตอร์หมูบริษัทแมกโนเลียโลตัสทัวร์ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปพร้อมกับพวกเราผจญภัยในดินแดนต่างๆมากมายหลากหลายประเทศสัมผัสบรรยากาศความสวยงามและความประทับใจที่ยากจะลืมร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับพวกเราแมกโนเลียโลตัสทัวร์สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-811-9579ปีนี้รับสมัครนาย10ตำรวจมากที่สุดเป็นประวัติการ 5,000 อัตราสอบข้อเขียน13กันยายน2558 33ปีบาลานซ์ติวเตอร์หมูเปิดสาขาใหม่ณชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์คอร์สติวเข้มเตรียมสอบนาย10ตำรวจ2558รับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อโทรศัพท์043-970-792บาลานซ์ติวเตอร์หมูรับรองผลงานด้วยความสำเร็จของสมาชิกทุกรุ่นสนับสนุนรายการโดย Balance Tutor หมูมหาสารคามบริษัท Magnolia Lotus Tour ข้าวหอมมะลิออร์แกนิกแท้ 100% ตรากตัญญูตาพ่อเชื่อไหมครับว่ากลางทะเลทรายร้อนๆ42องศาเนี่ยมีหิมะครับ42องศาครับมีหิมะครับถ้า42องศามีหิมะนี่พ่อไม่เชื่อแต่พ่อจะเล่าให้ฟังว่ากลางทะเลทรายในประเทศซีเรียเนี่ยครับคนทั่วไปคิดว่าซีเรียเนี่ยเป็นประเทศในตะวันออกกลางครับแล้วก็จะร้อนตับแตกครับแต่ปรากฏว่าพ่อไปกับพี่นพเนี่ยไปกันเมื่อปีพ.ศ. 2548เนี่ยครับประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับปรากฏว่าโอ้โหเป็นทะเลทรายแท้ๆแต่มันหนาวจับใจเลยทั้งวันทั้งคืนนะบางคนบอกกลางทะเลทรายเนี่ยหนาวเฉพาะกลางคืนร้อนเฉพาะกลางวันครับอะไรที่คุณนิติเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นสกีรีสอร์ทกลางทะเลทรายครับกลางทะเลทรายในประเทศอะไรสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับนครดูไบครับมันตกมาตามธรรมชาติหรือยังไงเขาสร้างเองสร้างเลยครับมนุษย์สร้างขึ้นเป็นสกีโดมเป็นวิสัยทัศน์ของผู้นำครับแล้วคุณนิติไปเล่นหรือเปล่าไปเล่นมาแล้วเล่นเป็นหรือเปล่าลูกมันล้มกึกกึกกึกกักมาเล่นไม่เป็นเพราะมันหนาวมากครับมันล้ม5องศาครับพ่อเราไม่อยู่กันที่ประเทศแถบยุโรปนะครับเราอยู่กันที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับอยู่ตรงกลางทะเลทรายนะครับที่ดูไบเนี่ยเขาจะสร้างเป็นสโนว์ปาร์คนะครับเป็นสโนว์โดมไว้ให้คนมาเล่นสกีกันจะเห็นได้ว่าดูไบเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ชอบเนรมิตสิ่งต่างๆมากมายนะที่เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในดินแดนทะเลทรายแห่งนี้นะครับThank you.
บางทีเนี่ยรเราเล่นอะไรไม่เป็นเนี่ยนะครับแต่ว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็สร้างครับเขาจะมีพวกครูคอยสอนครับแล้วให้เราเล่นอย่างตอนพ่อไปญี่ปุ่นเมื่อเดือนมกราคมคือเหมือนกันครับปรากฏว่าพ่อเล่นสกีไม่เป็นครับเขาก็พาพ่อไปใส่สกีครับแล้วก็เดินต่อแตะต่อแตะต่อแตะมันน่าเกลียดมากอ่ะครับแต่ก็ให้เราเดินอย่างนั้นอ่ะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเราภูมิใจรู้สึกว่าเราทดลองครับดังนั้นเวลาต่อไปเนี่ยเวลาเราดูจากโทรทัศน์ดูจากภาพยนตร์เนี่ยเห็นคนเล่นสกีเนี่ยก็ความรู้สึกมันก็มาปะทะเปรี้ยงลงในใจของเราว่าครับเราเองเราก็เคยใส่ชุดอย่างนี้ใช่ครับเราเองเรามีความประทับใจมีภาพอย่างนี้อยู่ครับเวลาใครมาบ้านเนี่ยก็เปิดอัลบั้มให้ดูนี่เธอเห็นไหมเมื่อก่อนนี้ฉันก็ได้ใส่ชุดสกีเหมือนกันนะครับได้ไปอยู่ตามหิมะเหมือนกันนะใช่อะไรสมองเนี่ยกูนิดจิตก็ไปที่ดูไบเหมือนกันครับก็รู้สึกว่าโอ้โหมันแปลกดีได้เล่นสกีครั้งนึงในชีวิตทั้งที่ผมอยู่ยุโรปมานานเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นสกีเลยนะครับนี่มาเล่นที่มันแปลกคือมาเล่นกลางทะเลทรายครับผมมันเป็นความรู้สึกที่แปลกมากครับเราที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยคุณนิติเคยไปไหมเคยครับประมาณกี่ครั้งสวิตเซอร์แลนด์นะก็7-8ครั้งนะครับพ่อครับ7-8ครั้ง นี่พ่อไม่เคยรู้เลยนะวันนี้ไปสวิตเซอร์แลนด์ตั้ง7-8ครั้งก็เมื่อก่อนเรียนอยู่ที่เยอรมันนะฮะก็ชอบนั่งรถไฟไปเรื่อยๆฮะนั่งไปสวิตเซอร์แลนด์นั่งไปออสเตรียไปอิตาลีแล้วเคยไปที่เซอร์แมนไหมเคยครับพ่อเคยเมืองที่ผมชอบที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ครับเหรอครับพ่อก็เคยไปที่แอมสเตอร์แมนเนี่ยนะครับแล้วพ่อก็ชอบก็ตรงที่ว่าไอ้วิสัยทัศน์ของคนที่บริหารการท่องเที่ยวนี่เก่งจริงๆครับก็คือที่เซอร์แมนเนี่ยเขาจะห้ามรถที่ใช้น้ำมันนะวิ่งขึ้นไปใช่ครับเขาจะมีใช้เฉพาะรถไฟฟ้าครับแล้วเขาบอกเลยว่าเมืองเขาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่คลีนแอนด์กรีนใช่ครับจริงๆแล้วผมไว้ไปอีกอย่างนะเพราะว่ามันขาวโพลนไปทั้งหมดเลยความจริงเซอร์แมนแต่เป็นหมู่บ้านธรรมดานะครับพ่อครับแล้วไม่มีอะไรเลยครับแล้วก็มันมีเห็นแค่ตรงว่าเห็นยอดเขายุงเฟลยอดเขาเซอร์แมนนะครับพ่อครับปรากฏว่าไอ้เมืองนั้นก็เลยอันนี้ดีกว่ามาทำเป็นรถไฟฟ้าเข้ามาดีกว่าคนก็มาเที่ยวกันอุ้ยเมืองนี้มีรถไฟฟ้าครับเหรอครับพ่อก็ไปเที่ยวแล้วก็ติดใจมากว่าเป็นเมืองธรรมดาเป็นหมู่บ้านธรรมดาเนี่ยนะครับแต่เขาก็สร้างทรัพยากรการท่องเที่ยวขึ้นมาได้ใช่ครับด้วยการเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปครับแล้วเป็นเทคโนโลยีที่สะอาดใช่ครับเป็นเรื่องที่แปลกมากแต่พ่อสังเกตระหว่างคนไทยคนญี่ปุ่นนะเวลาที่พ่อไปเซอร์แมนนะพ่อนึกออกละพ่อเห็นคนญี่ปุ่นอายุก็ประมาณกลางๆคนเนี่ยหรือว่าบางทีก็คนอายุมากเนี่ยเข้าไปไหนเนี่ยเขาจะมีสมุดเล่มนึงแล้วเขาก็จดนะฮะเขานั่งรถไฟฟ้าขึ้นไปเขาก็จดตลอดเวลาครับแต่พฤติกรรมอย่างนี้นิสัยอย่างนี้เนี่ยคนไทยแบบไม่ค่อยมีไม่มีครับพ่อเห็นว่าเป็นคนจีนก็ชอบจดแต่ยังจดน้อยกว่าคนญี่ปุ่นครับคนเวียดนามก็ชอบจดแต่ยังจดน้อยกว่าคนญี่ปุ่นครับคนไทยน่าจะมีนิสัยชอบจดบ้างเพราะไปบันทึกอะไรเงี้ยนะอย่างพ่อเองเหมือนกันเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยพ่อก็บันทึกเมื่อก่อนเนี่ยบันทึกประจำวันลงในสมุดวันนี้บันทึกประจำวันลงในสมุดบันทึกประจำวันแล้วพ่อยังไปบันทึกลงในนิติภูมิ .com ใช่ครับดังนั้นถ้าใครก็ตามเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์พ่อนิติภูมิ .com nitipnom แล้วก็ดอทจุดนะแล้วก็ com นะนะในนั้นจะมีแบบตารางงานของพ่ออยู่แล้วในตารางงานเนี่ยพ่อบอกเลยว่าวันนี้ตื่นนอนกี่โมงไปเจอใครที่ไหนยังไงแบบทำอะไรครับเป็นการบังคับตัวเองให้บันทึกทุกวันครับแล้วบันทึกอย่างนั้นมันช่วยได้เยอะเลยในอนาคตเนี่ยพ่ออาจจะประชุมกับใครไว้แล้วพ่อลืมครับว่าพ่อประชุมเรื่องอะไรมีผู้เข้าประชุมกี่คนยังไงเนี่ยมันกลับมาดูได้หมดเลยนะใช่ครับดังนั้นเนี่ยพ่ออยากจะสร้างนิสัยให้กับประชาชนคนไทยอีกอย่างนึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบเยาวชนเนี่ยเป็นคนชอบขอให้เป็นคนชอบบันทึกแล้วบันทึกต่อไปในอนาคตเนี่ยจะช่วยมากในเรื่องของความจำพอเราบันทึกซะแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปหนักสมองแล้วมันโล่งเลยนะเพราะว่าไม่เป็นไรต่อไปในอนาคตเนี่ยเราไปรื้อดูได้แต่ถ้าไม่บันทึกต้องจำนะต้องจำนะมันจะไปอยู่ตามลืมตามอะไรต่างๆในสมองเนี่ยทำให้สมองเต็มครับดังนั้นหลายคนบอกว่าทำไมพ่อทำงานได้บานเบื่อเยอะแยะครับสิ่งหนึ่งที่พ่อทำงานได้มากนั้นก็คือเพราะมีนิสัยบันทึกตั้งแต่ป.6ดังนั้นบันทึกของพ่อตั้งแต่สมัยเด็กๆยังอยู่เลยนะตอนเนี้ยเด็กๆคุณนิติไปเปิดดูแล้วจะงงมากเลยเคยเปิดดูเหมือนกันนะแอบเปิดดูใช่ไหมแอบเปิดดูมันเป็นเรื่องแปลกๆแล้วสมัยก่อนพ่อยังเคยให้คุณนิติบันทึกยังจำได้ไหมจำได้เวลาคุณนิติไปไหนกับพ่อก็จะบันทึกไว้ครับก็พ่อก็บอกนี่ครับนี่สมุดบันทึกพ่อติบันทึกหน่อยบางทีติก็แหมอยากจะอวดว่าบันทึกเป็นภาษาอังกฤษพ่อไปเปิดดูแล้วโอ้เขียนผิดบานเบื่อเยอะแยะเลยแกมมากก็ผิดการสะกดอะไรต่างๆก็ผิดพอมาเปิดดูแล้วโอ้สมัยคุณนิ
กิจเขาอยู่ม.2เขาอยู่ม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยบันทึกผิดบานเบอร์เยอะแยะอะไรอย่างเนี้ยทำให้เห็นพัฒนาการของลูกแล้วพอพ่อบันทึกเรียบร้อยปั๊บพ่อทิ้งไปเลยนั้นสมองพ่อจะโล่งสำหรับที่จะรับงานใหม่วันๆหนึ่งพ่อจึงทำงานบางทีเนี่ย12ชั่วโมง13ชั่วโมง18ชั่วโมงแล้วก็เคยมีนะทำงาน24ชั่วโมงถามว่าทำได้ไงทำได้เพราะไม่ต้องมาคิดจำอะไรเลยทำเสร็จบันทึกทำเสร็จบันทึกทำเสร็จบันทึกผมขออนุญาตแนะนำห้องนะครับอะไรลูกคือตอนนี้กีฬาเนี่ยมันมาคู่กับการท่องเที่ยวครับไม่ว่าจะเป็นเราจะนำพ่อเรื่องกีฬาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟุตบอลเรื่องกอล์ฟเรื่องแข่งรถผมขอแนะนำว่าอย่างถ้าสมมติอนาคตเนี่ยพ่อเป็นนักการเมืองนะครับพ่อควรจะไปงานในพวกนี้บ้างทำไมแบบใหญ่ๆน่าจะให้พ่อไปบริหารบ้านเมืองไปพบปะลูกๆอยู่โรงพยาบาลมากกว่าเวลาพ่อไปเนี่ยมันจะมีภาพข่าวอย่างเงี้ยนะภาพข่าวว่าพ่อเนี่ยไปแล้วทำให้เกิดการท่องเที่ยวเนี่ยได้มากขึ้นครับเพราะกีฬาเนี่ยเป็นตัวชูให้กับการท่องเที่ยวจริงๆนะอ๋อพ่อเข้าใจความคิดอุนิติแล้วหมายความว่าเวลานักกีฬาดังๆครับหรือว่าเวลาที่มีการแข่งขันแมตช์สำคัญในประเทศใช่ครับไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟเป็นฟุตบอลเป็นเทนนิสหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นระดับโลกเนี่ยนะนักการเมืองคนสำคัญของประเทศควรจะไปเกี่ยวดองหนองยุ่งด้วยใช่ครับเพื่อจะปรากฏภาพทั้งภาพหนังสือพิมพ์ภาพอินเทอร์เน็ตภาพโทรทัศน์ให้มันกระจายขยายไปทั่วโลกครับเพื่อให้คนทั่วโลกน่ะสนใจให้เข้าใจว่าประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศที่แอสโซเชตกับกีฬาหมายความเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับกีฬากีฬาดังๆมาเล่นในประเทศนี้ใช่ครับความที่กีฬาดังๆมาเล่นในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยนะมันหมายถึงอะไรรู้ไหมหมายถึงความมั่นคงทางด้านการเมืองไม่มีผู้ก่อการร้ายใช่ครับมันเป็นภาพพจน์ที่ดีออกไปมาดูซิเนี่ยการแข่งขันฟุตบอลก็ยังแข่งที่นี่เลยคงไม่มีใครคิดไปแข่งในประเทศอิรักหรือไม่มีฟุตบอลดังๆไปแข่งในประเทศอัฟกานิสถานใช่ครับแต่ถ้าเราสามารถจะดึงพวกแมตช์ต่างๆดังๆเหล่านี้เนี่ยมาแข่งในประเทศไทยได้เนี่ยนะก็สร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศไทยบอกโอ้โหประเทศนี้เขาต้องมีความปลอดภัยสูงทางด้านการท่องเที่ยวแม้แต่ว่าการแข่งขันกอล์ฟดังๆยังมาแข่งขันอยู่ในประเทศไทยปีนี้รับสมัครนาย10ตำรวจมากที่สุดเป็นประวัติการ 5,000 อัตราสอบข้อเขียน13กันยายน2558 33ปีบาลานซ์ติวเตอร์หมูเปิดสาขาใหม่ณชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์คอร์สติวเข้มเตรียมสอบนาย10ตำรวจ2558รับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อโทรศัพท์043 970 792บาลานซ์ติวเตอร์หมูรับรองผลงานด้วยความสำเร็จของสมาชิกทุกรุ่นบริษัทแมกโนเลียโลตัสทัวร์ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปพร้อมกับพวกเราผจญภัยในดินแดนต่างๆมากมายหลากหลายประเทศสัมผัสบรรยากาศความสวยงามและความประทับใจที่ยากจะลืมร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับพวกเราแมกโนเลียโลตัสทัวร์สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-811-9579บาลานซ์ติวเตอร์หมูเปิดติวหลักสูตรเตรียมสอบ2558หลักสูตรในร้อยตำรวจใน10ตำรวจกอพอภาคกหลักสูตรเตรียมทหารและปลัดอำเภอรับสมัครทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-318-6480-1หรือทาง www.balance.co.th และ Facebook บาลานซ์ติวเตอร์หมูบริษัทแมกโนเลียโลตัสทัวร์ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปพร้อมกับพวกเราผจญภัยในดินแดนต่างๆมากมายหลากหลายประเทศสัมผัสบรรยากาศความสวยงามและความประทับใจที่ยากจะลืมร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับพวกเราแมกโนเลียโลตัสทัวร์สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-811-9579
ปีนี้รับสมัครนาย10ตำรวจมากที่สุดเป็นประวัติการ 5,000 อัตราสอบข้อเขียน13กันยายน2558 33ปีบาลานซ์ติวเตอร์หมูเปิดสาขาใหม่ณชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์คอร์สติวเข้มเตรียมสอบนาย10ตำรวจ2558รับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อโทรศัพท์043-970-792บาลานซ์ติวเตอร์หมูรับรองผลงานด้วยความสำเร็จของสมาชิกทุกรุ่นสนับสนุนรายการโดยบาลานซ์ติวเตอร์หมูมหาสารคามบริษัทแมกโนเลียโลตัสทัวร์ข้าวหอมมะลิออร์แกนิกแท้ 100% ตรากตัญญูตาถ้าบางทีเนี่ยมหาวิทยาลัยของไทยกับบริษัทท่องเที่ยวเนี่ยนะครับจับมือกันเนี่ยแล้วเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาก็ได้นะครับพ่อได้ใช่ไหมครับแบบที่เราไปกันมาครับพ่อครับที่เวียดนามนะอ๋อที่เวียดนามพอนึกออกแล้วใช่ครับก็คือว่าเราพาพวกนายกอบต.พาพวกนายกเทศมนตรีครับแล้วก็พวกที่เป็นพวกปลัดเทศบาลบ้างครับปลัดอบต.บ้างครับทั้งหมดเนี่ย50กว่าคนเนี่ยนะ50กว่าท่านเนี่ยเดินทางไปประเทศเวียดนามด้วยรถยนต์ครับแล้วก็ร้องรำทำเพลงกันไปมีการพูดจาปราศรัยบนรถไปอธิบายเรื่องต่างๆบนรถไปพอไปถึงนี่ก็ไปเรียนหนังสือเลยเรียนเรื่องเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นของเขาใช่ครับแล้วก็ทำให้พวกนายกอบต.นายกเทศมนตรีของต่างๆของไทยเนี่ยนะรู้เรื่องการปกครองท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้านโดยละเอียดนะเพราะเอาอาจารย์ที่อันนี้มาสอนเลยอยากจะสนใจระบบการศึกษาก็มาเลยเอาท่านอาจารย์มาสอนเลยในห้องประชุมเลยแล้วก็อยากจะเรียนเรื่องการปกครองท้องถิ่นก็เอานายอำเภอมาเลยครับแล้วก็เรียนเรื่องภาษาด้วยใช่ไหมใช่เออมันต้องมีสักวันนึงเนี่ยพาไปเรียนเรื่องภาษาสิ้นเจ้าไทยอันใหญ่ที่กิจแล้วกันจีจีจีก่อก่อกามเอิญลงกามเอิญจีกามเอิญจีกามเอิญบากามเอิญบาวันแรกเลยเนี่ยควรจะพานักท่องเที่ยวเนี่ยไปมหาวิทยาลัยครับแล้วเงินจะได้กระจายจากบริษัทท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวเนี่ยไปยังมหาวิทยาลัยด้วยเรียนภาษาไทยก่อนวันนึงครับเรียนตั้งแต่กินข้าวทานข้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่ครับอย่างที่เราพาพวกนายกอบต.พาพวกนายกเทศมนตรีของ3 4 5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปที่ประเทศเวียดนามใช่ครับเราไปเรียนเลยในภาษาเวียดนามครับเออดีเหมือนกันนะดีครับนี่ก็เป็นการสร้างทรัพยากรทางท่องเที่ยวใช่ดังนั้นเนี่ยบัตรนี้เป็นต้นไปเลยนะบริษัทท่องเที่ยวของไทยเนี่ยไปจับมือกับทางมหาวิทยาลัยเลยครับแล้วก็ขอร้องให้มหาวิทยาลัยเนี่ยสอนเรื่องการท่องเที่ยวคือสอนภาษาก่อนครับนะนักท่องเที่ยวมาทั้งหมด50คนมาเข้าคอร์สภาษาก่อนครึ่งวันครับแล้วต่อไปนี้นักท่องเที่ยวเขาช่วยตัวเองได้ครับไกด์ไม่ต้องหนักมากใช่ไปถึงราคาเท่าไรครับสวัสดีครับใช่เขาก็พูดได้สวัสดีครับอย่างเงี้ยเราก็พอพูดได้ครับเออเป็นแม่ความคิดลูกเนี่ยนะอายุแค่19ปีเหมือนกับนี่เป็นรัฐมนตรีได้แล้วนะลูกเนี่ยไม่ใช่หรอครับพ่อครับพ่อชอบดูรถแข่งไหมครับก็ดูได้พ่อไปถึงขนาดว่าชอบขนาดข้างคล้ายลูกฟอร์มูล่าวันเนี่ยที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับเขาไม่มีสนามฟอร์มูล่าวันแต่เขาสามารถจัดการแข่งฟอร์มูล่าวันได้ไม่มีสนามครับแล้วไปจัดฟอร์มูล่าวันยังไงลูกพ่อรู้เขาหรือเปล่าเขาจัดยังไงทำไงไม่ทราบเขาเอาเมืองมาทำเป็นสนามฟอร์มูล่าวันเลยครับสิงคโปร์เล็กๆนะเท่ากับเกาะภูเก็ตเท่านั้นเองนะเอาทั้งเมืองมาทำเป็นสนามฟอร์มูล่าแล้วคนจะเดินทางยังไงลูกตอนนี้ยังไม่เริ่มนะครับแต่เขาเอาแบบอย่างมาจากโมนาโกครับเวลามีการแข่งฟอร์มูล่าวันเนี่ยคอนโดจะเต็มหมดเลยโรงแรมจะเต็มหมดเลยนะครับคอนโดเต็มโรงแรมเต็มครับเพื่ออะไรรู้ไหมฮะคนก็ลงมาดูฟอร์มูล่าวันกันจากข้างบนหมายความว่าดูจากข้างบนบ้านลงมาดูจากคอนโดดูจากโรงแรมลงมาใช่ครับแล้วก็หมายความว่าเมืองทั้งเมืองไม่มีการกระดิกพลิกตัวไม่มีครับแข่งเฉพาะฟอร์มูล่าวันอย่างเดียวฟอร์มูล่าวันแล้วนักเรียนจะไปโรงเรียนยังไงลูกวันนั้นก็เป็นวันหยุดไงฮะเลยโอ้โหนี่เขาพยายามเข็นสตางค์เข้าประเทศกันขนาดนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วสิงคโปร์กำลังจะทำครับโอ้ประเทศเราไม่ต้องทำอย่างนั้นเลยครับเราทำสนามเนี่ยลงทุนสักหน่อยทำสนามเป็น
อภิพยามาหาฟอร์มูล่าวันก็ได้ลูกเพราะที่ดินระบาดเบอร์เยอะแยะมากกว่าสิงคโปร์มากใช่ครับแล้วไม่ต้องหยุดโรงเรียนด้วยนะครับผมคิดอะไรมันได้อย่างครับพ่อครับอะไรลูกทรัพยากรการเสิร์ฟอาหารแปลกๆการเสิร์ฟอาหารแปลกๆก็เป็นทรัพยากรการเสิร์ฟนะใช่พ่อจำได้ครับที่สิงคโปร์ครับที่เราไปสิงคโปร์กันครับที่เขาชงชากันชงชาแบบเอาชาเป็นก้านยาวๆเลยจำได้พ่อจำได้ไปกันไม่นานมันนี้เองไม่นานเขาเสิร์ฟแปลกแล้วเราก็รู้สึกไม่อยากทานอาหารเลยแต่อยากจะดูไอ้คนเนี้ยคอยชงชาให้เราเล่นเล่นใหญ่เลยโอ้โหเสิร์ฟผมได้กินเนื้อชาแปลกๆจริงรสชาติไม่มีอะไรเลยธรรมดามากแต่กินแล้วมันภูมิใจครับแปลกดีเหมือนกันครับเคยเจอนะมีคนเขาขายไอศกรีมนะแล้วก็เสิร์ฟแปลกๆถ้าทางเสิร์ฟคนจะหยิบก็เอาถอยไปเราก็เลื้อหลาเลื้อหลาเขาก็ส่งให้จะหยิบก็ถอยไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการสร้างให้คนเราเนี่ยเกิดความให้มันมีอะไรมีส่วนร่วมในการที่จะรับการเสิร์ฟจากเขาใช่ครับก็มองเนี้ยนะครับการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับพ่อครับที่น่าสนใจคือสมัยก่อนเนี่ยอย่างคนจีนใช่ไหมฮะมาตั้งร้านในไทยเนี่ยก็ไปตั้งที่เยาวราชปัจจุบันเนี่ยคนจีนเนี่ยก็มาเที่ยวเยาวราชเพื่อมาดูวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนจีนที่เขาตั้งร้านในไทยมาครับเยาวราชก็เลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนจีนที่มาจากประเทศจีนอยากจะเห็นครับหรือฝรั่งมาก็อุ้ยเมืองไทยไม่ใช่หรอทำไมมีแบบเยาวราชด้วยอะครับหรืออย่างที่สิงคโปร์ที่เราไปในชไนน์ทาวน์นะครับครับก็เป็นชุมชนจีนคนก็ไปดูกันทั้งที่มันไม่มีอะไรเลยนะครับเหมือนกับในอเมริกาก็มีใช่ครับอเมริกามีไทยทาวจริงฝรั่งไม่รู้จักไทยทาวเลยแต่คนไทยไปเที่ยวแต่ไทยทาวอย่างเงี้ยครับแล้วฝรั่งไม่รู้จักกับไทยทาวคือมันเล็กๆนะพ่อคนไทยคนฝรั่งไม่ค่อยรู้จักอะครับหรือที่ซานฟรานซิสโกมีชไนน์ทาวอย่างเงี้ยครับคนไทยก็ไปเที่ยวชไนน์ทาวคนจีนไปเที่ยวชไนน์ทาวกันทั้งที่ก็เหมือนเยาวราชบ้านเราเองครับวันหนึ่งเราคุยกันทุกวันนะการที่คุณนิติคุยกับพ่อบ่อยๆเนี่ย ความคิดความอ่านประสบการณ์ของพ่อก็ถ่ายทอดสู่คุณนิติ คุณนิติเองก็เหมือนกันไปเจอประสบการณ์แปลกๆที่พ่อไม่เคยได้เจอในรุ่นราวคราวเดียวคุณนิติเนี่ยพ่อก็เข้าใจ คนเราสมัยนี้เนี่ยบางทีเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ไม่เข้าใจคนอายุน้อยกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นเนี่ยนะใช่ครับแล้วก็วัยรุ่นจำนวนมากก็ไม่เข้าใจพ่อแม่ พ่อแม่ก็ไม่เข้าใจวัยรุ่นถามว่าเกิดมาจากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการไม่ได้พูดจาปราศัยต่อกันอืมใช่ครับความที่ไม่รู้ว่าเด็กในวัย19ขวบอย่างคุณนิติเนี่ยมีการกระดิกพลิกตัวยังไงบ้างมีวิถีชีวิตยังไงต้องเที่ยวยังไงชอบอะไรคุณนิติก็เหมือนกันเนี่ยเกิดทีหลังพ่อตั้งโอ้โหตั้งเกือบจะ30ปีคุณนิติก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อเนี่ยคิดยังไงหรือว่าเล็กๆก็เป็นยังไงพ่อมีสะสมประสบการณ์เป็นยังไงข้างหลังเนี่ยคุณนิติก็ไม่รู้ดังนั้นเนี่ยการที่พูดจากันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครๆก็ตามเนี่ยทำให้มันมีความเข้าใจกันมากขึ้นมากยิ่งขึ้นเอาละแล้วเป็นไงลูกของเป็นไงจะไปไหนวันนี้เดี๋ยวไปไว้ห้องพระนะฮะห้องพระของพ่อเนี่ยนะใช่ครับอ๋อดีแม่พระเจ้าแม่กวนอิมนะแม่กวนอิมกันอิมแล้วไอ้ของสองอย่างเนี่ยเอาไปไหนลูกก็คงไปตั้งโชว์แถวนี้ครับเลยเอา